หรือนี่จะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยประเทศไทยก็มีซอฟต์พาวเวอร์อยู่หลายด้านโดยสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นี้ปรากฏได้ทั้งในคนสัตว์และสิ่งของหรือแม้แต่เรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์ของสังคมซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติก็จะมีชุดนักเรียนไทยกลายเป็นที่ฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนเรื่องนี้มีต้นทางมาจากละครไทยหลายเรื่องที่โด่งดังไปในหมู่ผู้ชมชาวจีนจนมีนักแสดงชื่อดังชาวจีนสวมชุดนักเรียนไทยถ่ายภาพลงในโซเชียลมีเดียเป็นเหตุให้เกิดกระแสความนิยมชุดนักเรียนไทยขึ้นมาจนเมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมายังประเทศไทยหลายคนตั้งใจมาซื้อชุดนักเรียนไทยเพื่อสวมใส่ที่สำคัญต้องปักชื่อบริเวณหน้าอกเสื้อเพื่อให้ดูเหมือนกับชุดนักเรียนไทยมากที่สุดกางเกงมวยไทยและกางเกงช้างเอ่ยชื่อมวยไทยนี่คือจุดขายหนึ่งในระดับนานาชาติของไทยแต่หากข้ามจากเรื่องกีฬาอุปกรณ์ชิ้นสำคัญอย่างกางเกงมวยไทยนี่คือของที่ระลึกอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับไปยังประเทศของตนเองรวมถึงนิยมสวมใส่เพื่อยืนยันว่าฉันเคยมาเยือนเมืองไทยไม่ใช่แค่กางเกงมวยไทยเพราะที่ฮิตไม่แพ้กันนั้นนั่นก็คือกางเกงช้างจากสินค้าที่วางขายตามตลาดนัดจนมาเตะตาเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยความที่ช้างเป็นสัญลักษณ์สัตว์ประจำชาติไทยทำให้นักท่องเที่ยวนิยมซื้อมาใส่เวลาอยู่เมืองไทยกลายเป็นไอเทมชิ้นสำคัญที่ทำให้ชาวต่างชาตินึกถึงเมืองไทยไปโดยปริยายยาดมอีกหนึ่งในของไทยที่ปังขั้นสุดนั่นก็คือยาดมไทยที่มาที่ไปของความนิยมนี้เกิดจากการที่เหล่าศิลปินดังหลายรายพากันโพสต์การใช้ภาพยาดมไทยจนกลายเป็นไอเทมที่ชาวต่างชาติรู้จักและอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ของไทยที่ดึงดูดชาวต่างชาตินั่นก็คือน้องเฮียที่สวนลุมพินีไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งไอดอลเกาหลีที่มาเมืองไทยก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับน้องเฮียซึ่งก่อนหน้านี้ที่สวนลุมพินีเคยเป็นประเด็นที่สื่อต่างชาติทั่วโลกได้มาเกาะติดข่าวการขนย้ายน้องเฮียออกจากสวนลุมพินีเพื่อลดจำนวนประชากรของน้องเฮียไม่ให้แออัดสวนลุมพินีและน้องเฮียเลยกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ไม่ว่าใครที่มาเมืองไทยก็ต้องมาถ่ายรูปกับน้องเฮียที่นี่ซอฟต์พาวเวอร์เป็นได้ทั้งกระแสที่เกิดขึ้นชั่วคราวในทางกลับกันซอฟต์พาวเวอร์ก็สามารถสร้างให้กลายเป็นความยั่งยืนได้เช่นกันแต่ความยั่งยืนเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและประการสำคัญก็คือความจริงจังใส่ใจและการได้รับการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอ